สวัสดีครับเช้านี้อยู่กับกวิจิปัฏฐาอีกแล้วนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่3 มีนาคม 2567นะครับเช้านี้เราจะมาทํากับข้าวหรืออาหารกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะทําอะไรกันนะครับเช้านี้นะครับก็จะมาผัดผักบุ้งนะฮะเรามาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างนะครับก็1เป็นผักบุ้งนะฮะ2เป็นพริกแกง1ช้อนโต๊ะ3เป็นเนื้อสัตว์นะครับวันนี้ใช้เนื้อไก่นะครับแล้วก็น้ำมันพืชเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนในการผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผักบุ้งผัดพริกแกงใส่ไก่นะครับเช้านี้ก็จะมีไข่ต้มมาเสริมนะฮะรวมไปถึงน้ำพริกถ้วยเก่าแล้วก็เป็นผักสดนะครับมารับประทานด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กวิจิปัฏฐาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนสวัสดีครับ